ไม่รู้ว่าข่าวนี้จะทำเอาชาวไทยดีใจแทนหรืออิจฉากันแน่เมื่อซูเจินชางนายกรัฐมนตรีไต้หวันประกาศว่ารัฐบาลมีแผนจะมอบเงินสด 6,000 เหรียญไต้หวันหรือราว 6,600 บาทให้แก่พลเมืองไต้หวันทุกคนเพื่อเป็นของขวัญตรุษจีนโดยเจินชางอ้างว่าเงินสดที่จะแจกให้กับชาวบ้านเป็นผลมาจากการประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่จะต้องแบ่งปันให้กับทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยหลังจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีไช่อิงเวินประธานาธิบดีเป็นประธานได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเงินภาษีที่จัดเก็บได้เกินเป้าถึง 450,000 ล้านเหรียญไต้หวันเมื่อ3มกราคม2566ทั้งนี้ไต้หวันกลายเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกที่ใช้ในทุกสิ่งตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงเครื่องบินขับไล่ขณะที่เศรษฐกิจของที่นี่ก็โตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดเนื่องจากผู้คนต้องหันมาทำงานที่บ้านจึงหาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นและชิปส่วนสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไต้หวันมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 6.45% ในปี2564เป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดของไต้หวันนับตั้งแต่ปี2553ที่มีการขยายตัวถึง 10.25% ขณะที่เมื่อเดือนธันวาคม2565ธนาคารกลางได้ปรับลดอัตราการเติบโตของ GDP เหลือเพียง 2.91% โดยในปี2566รัฐบาลได้คาดการ GDP เติบโตที่ 2.53%และเศรษฐกิจขยายตัว 4.01% ในไตรมาสที่3จากปี2565อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไต้หวันซึ่งพึ่งพาการส่งออกจะชะลอตัวในปี2566รัฐบาลจึงมีแผนทุ่มงบประมาณที่เป็นรายได้จากเงินภาษีอากรของปี2565เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและปกป้องไต้หวันจากภาวะชะงักงันของเศรษฐกิจโลกรวมถึงรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนค่าไฟค่าจ้างแรงงานและค่าประกันสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้เปิดเผยว่าจะมอบเงินสดด้วยวิธีใดโดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 140,000 ล้านเหรียญไต้หวันจากเงินก้อนดังกล่าวแต่เรื่องนี้ก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติที่มีพรรครัฐบาลครองเสียงข้างมากอยู่เสียก่อนโดยบางส่วนคาดว่าอาจไม่ทันตรุษจีนนี้เนื่องจากต้องพิจารณาร่างกฎหมายค้างในสภาก่อนปิดสมัยประชุมวันที่13มกราคมอย่างไรก็ตามเหตุที่รัฐบาลต้องแจกเงินเป็นผลมาจากเสียงเรียกร้องจากทุกฝ่ายหลังสรรพากรเปิดเผยยอดจัดเก็บภาษีที่เกินเป้าถึง 450,000 ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งต่อมาผู้นำไต้หวันได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันปีใหม่ยืนยันว่าจะไม่นำเงินภาษีนั้นออกมาแจกชาวบ้านจนเกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักในที่สุดอิงเวินก็ต้องยอมนำเงินเหล่านั้นมาจัดสรรส่วนหนึ่งแจกเป็นเงินสดให้